สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ FC ทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะพามาดูวิธีการต่อจิ๊บนะครับว่าจะมีวิธีการต่อยังไงไปดูกันเลยครับจากในคลิปนะครับผมได้ตั้งขาเครนไว้แล้วแล้วก็จะยกตูดนะครับให้มันสูงลอยนิดนึงเพื่อจะให้ข้างหน้านะครับมันต่ำลงมาดูขั้นตอนแรกอย่าลืมนะครับปลดตัวนี้ก่อนตัวกันสลิงนะครับตัวนี้ตัวเซฟตี้แล้วก็ยืดบูมออกมาระยะหนึ่งนะครับอันนี้ผมยืดยาวไปประมาณเกือบ50เซนหรือเกือบเมตรนะครับตัวนี้ผมยืดอยู่ประมาณเกือบเมตรเลยมันจะมีรูสลักนะครับเนี่ยสลักบนล่างข้างล่าง2รูนะครับข้างบน1รูเดี๋ยวจะมาดูในแต่ละขั้นตอนขั้นตอนข้างบนมีถอดสลักตัวนี้นะครับเนี่ยถอดสลักตัวนี้ออกแล้วก็ดึงสลักตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะมีสลักข้างในให้เราถอดออกมาตัวนี้เอาไปใช้อยู่นู่นนะครับสลักตัวนี้เอาไปใช้อยู่นู่นเลยแล้วก็สลักตัวนี้นะครับแล้วก็มาเสียบไว้เดี๋ยวเราจะไปคว่ำลงนะครับจะเอาไอ้ตัวไอ้คลิปของเราเนี่ยคว่ำลงก่อนยกขึ้นมานิดหน่อยเดี๋ยวค่อยเอาลงอีกทีนึงนะครับให้เรากดตรงนี้เลยคลิปก็จะหงายลงมาแล้วนะครับโอเคให้เราหดบูมลงมานะครับหดบูมเข้ามาโอเคเดี๋ยวจะไปดูตอนที่เขาเข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็จะถอดสลักตัวนี้นะครับเนี่ยแล้วก็มาเสียบไว้ตรงนี้หลักมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตอนที่ผมถ่ายผมลืมมาถ่ายตอนถอดสลักให้ดูขั้นตอนนี้ให้เราใส่รูด้านบนก่อนนะครับก่อนที่จะปลดตัวจิ๊บลงขั้นตอนนี้ให้เราเอาสลิงมาคล้องนะครับใช้สลิงยาว6เมตรขึ้นไปนะครับ6เมตรถึง8เมตรนะครับหลังจากที่คล้องเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการแทงบูมออกไปนะครับระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เลียลอกตามนิดๆ นะครับพอหลุดแล้วนะครับเราก็ตั้งบูมขึ้นนะครับตั้งบูมแล้วก็เลียลอกตามทีละนิดทีละหน่อยดูตามจังหวะเลยนะครับจะให้มันไปขูดกับกระโปรงรถนะครับตั้งบูมขึ้นไปเรื่อยๆครับแล้วก็เลียตามมาเรื่อยๆแล้วก็เลียลงมานะครับเลียมาเรื่อยๆไอ้ที่แล้วก็นอนบูมส่งลงมาเพื่อจะให้ทีมงานนะครับปลดสลิงแล้วก็ทำการเบียดรอกใหญ่นะครับผมลืมขั้นตอนนี้ผมลืมเบียดรอกใหญ่ให้มันชนให้มันติดกับจานรอกด้านบนนะฮะเฉพาะรอกใหญ่นะครับมันเลยทำการลำบากนิดนึงมันจะติดตรงนั้นนะครับเดียวนั่นแหละตรงด้านบนตรงรอบ
ให้ทีมงานนะครับเอาเชือกมาผูกแล้วก็ดึงเพื่อให้มันหลุดจากตรงกล้ามของตัวจิ๊บนะครับมันติดนิดเดียวครับทีมงานก็พากันเอาเชือกนะครับมาช่วยดึงเพื่อให้มันหลุดตรงง่ามนะครับมันจะติดตรงง่ามนิดเดียวโอเคครับเข้าไปแล้วเราก็ทำการเลียสลิงลงมานะครับเพื่อจะเอารอกของเรานะครับรอกเล็กนะครับเกี่ยวกับตรงปลายรอกจิ๊บนะครับตรงปลายจิ๊บแล้วก็ล็อกเพื่อจะทำการเบียดให้จิ๊บของเรานะครับหงายขึ้นไปเพื่อจะทำการโยงจิ๊บนะครับในขั้นตอนนี็หลังจากที่เราหงายขึ้นเรียบร้อยนะครับเราก็ถอดสลักนะครับมาใส่รูนี้นะครับมันจะมี2รูด้านบนด้านล่างนะครับแล้วเราก็ทำการยึดโยงนะครับสเตย์ด้านบน2ตัวอันนี้ก็น่าจะไม่ยากนะครับใส่สลักใส่แหวนประคองให้เรียบร้อยการเดินสายไฮโดรลิกนะครับล็อกสายไฮโดรลิกให้อยู่กับตำแหน่งบูมในแต่ละจุดนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับพร้อมตรวจเช็คในการยกนะครับอีกขั้นตอนต่อไปก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับไว้โอกาสหน้ามาดูว่าจะมีคลิปอะไรมานำเสนอให้ได้ชมกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับผมขอบคุณครับ